แรกเนี่ยได้อ่านบทละครหรือประพันธ์เรื่องนี้นะคะก็ค่อนข้างน่าติดตามแล้วก็ด้วยความที่ว่าคุณหมอแพทย์ที่เป็นผู้ประพันธ์บทเนี่ยเขาเขียนเขียนบทประพันธ์ได้ทำให้เราอยากค้นหาอยากติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องนี้ค่ะทรายก็เลยด้วยความที่ว่าทำละครมาหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นละครบู๊หรือละครแอคชั่นเนี่ยทำมาแล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดูซีรีส์วายก็เลยอยากจะลองทำดูซิว่าการทำละครซีรีส์วายเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปรึกษาหลายๆท่านปรึกษาพี่อ้ําด้วยอะไรด้วยค่ะใช่ก็เลยมาทําเป็นเรื่องนี้ใช่ค่ะได้พี่เอ๋มาเป็นผู้กำกับเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ๋เรื่องนี้เองจริงๆแล้วแบบคือจริงๆคือผมเริ่มต้นเขียนบทเนี่ยสมัยแรกๆที่เขียนบทเขียนรัก 8,900 เขียนพวกแบบสไตล์วายเรื่องแรกเลยแล้วก็กระโดดมาเนี่ยก็มากำกับวายเรื่องแรกคือเรื่องนี้เลยเพราะว่าสิ่งนึงที่รู้สึกว่างานนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะไม่ใช่แบบว่าพุ่งไปที่การแบบเซอร์วิสแฟนอย่างเดียวแต่ว่ามันสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในลึกๆของจิตใจคนจริงๆเหมือนกับว่าเราจะได้รู้ว่าทำไมคนเราถึงชอบกันได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมีมิติที่น่าสนใจในตัวเรื่องเรียกได้ว่าวางใจได้เพราะมันมาอยู่ในตัวเรื่องครับก็ยังไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเหมือนกันผมใช้วิธีความไว้วางใจที่นักแสดงแทนฮะผักภาระทั้งหมดไปที่นักแสดงแทนว่าเฮ้ยเรื่องนี้จริงๆแล้วสำคัญคือนักแสดงนะกำกับมันไม่เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยครับขอให้โชคดีนะมันดูไม่ได้เป็นแบบแนวโรแมนติกวายปกติเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันอาชารีตรงๆคือมันครบรถครับปกติเนี่ยปกติถ้าจะเป็นสไตล์ซีรีส์วายเนาะก็จะเป็นแบบดราม่าเป็นรอมคอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยจะมีครบหมดเลยคือมีความโรแมนติกด้วยนะมีความซัสเพนส์มีผีด้วยแล้วก็มีความลึกลับหลายๆอย่างซึ่งผมรู้สึกว่ามันเอาจริงๆคือมันเหมือนอาหารไทยอ่ะมันมีครบทุกรสชาติเลยแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจในเนื้อเรื่องของอันนี้ทั้งหมดนะครับครับจริงๆนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเรียนตามตรงก็คือโปรดิวเซอร์จัดมาแต่โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาถามความคิดเห็นเราถามความคิดเห็นเรารู้สึกว่ามันมีในความเป็นคู่วายอ่ะเขาจะต้องมีเอาตรงๆก็คือจะต้องมีพระเอกกับนายเอกเนาะคือมันจะต้องมีความรู้สึกของความเป็นแบบคนนึงมีความเป็นผู้นำเป็นแกนหลักสำคัญอีกคนนึงจะเป็นผู้ตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสองคนเนี่ยสารเคมีเข้ากันเราเลยรู้สึกว่าเราเลยชอบสองคนนี้ครับผมครับผมครับคือจริงๆอ่ะตั้งแต่ต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่มาแคสติ้งเลยครับมาเจอพี่ๆคือผมอ่ะอยู่แทบจะคนสุดท้ายเลยวันนั้นเพื่อรอเจอน้องเป็นต่อครับผมมาช้าวันนั้นรถติดแล้วต่อใช่ติดงานฮะโอเคใช่คือเอาจริงพอพูดอ่ะมันอาจจะดูกลายเป็นแบบอวยน้องหรือสปอยน้องนิดนึงนะฮะแต่ตอนที่ซ้อมบทก่อนที่จะขึ้นไปเจอพี่ๆอ่ะครับผมถามน้องเลยว่าต่อเอาจริงเพิ่งเคยทําเรื่องนี้เรื่องแรกหรอเพราะว่าจริงๆน้องอ่ะเป็นคนที่สื่อสารตาออกมาได้มีความรู้สึกดีมากแล้วตาน้องมีเสน่ห์มากๆครับซึ่งส่วนตัวแล้วอ่ะเวลาเป็นนักแสดงอ่ะเนาะตามีเสน่ห์สําหรับผมคือสิ่งที่ดีที่สุดเนาะครับใช่ครับผมก็จริงๆตื่นเต้นมากฮะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ตั้วที่เราก็เป็น FC ติดตามพี่ตั้วมาตั้งแต่แบบสมัยก่อนแล้วก่อนอันไหนก็ปี2ปี3ปีอ๋อโอเคไม่นานขนาดนั้นโอเคเราติดตามพี่ตั้วมาตลอดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าพี่ตั้วเป็นคนที่แสดงแบบเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ตัวก็สอนอะไรหลายๆอย่างมากครับแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันแคสติ้งเลยจนมาชอบมาต่างๆรวมถึงบอกต่างๆเลยว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรงี้ใช่ครับผมการแสดงดีสายตาดีไปแอบจริงๆไปมันคืออะไรทำงานไปที่แบนดิ้งเมื่อกี้พี่ตัวชมเรื่องการแสดงเรื่องสายตาแสดงว่าพี่อีกอันเหรอไปเตรียมตัวอะไรยังไงมาบ้างจริงๆโอเคฮะได้ไหมอ่ะต่อครับผมจริงๆก่อนหน้าที่จะมาแคสติ้งก็ยังมีเข้าคลาสเรียน acting บ้างครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงสนามของจริงบ้างนะก็แต่ว่าก็ยังมีพวกที่เป็นแบบว่า
ไปโชว์เพราะว่าเราก็ผ่านการเป็นบอยแบนด์มาด้วยฮะก็อาจจะได้แบบพัฒนาในด้านตรงนั้นในการแบบเอ็กซ์เพรสความรู้สึกบ้างครับผมแสดงว่าเห็นบทกันหมดแล้วครับผมบทเป็นยังไงบ้างจริงๆบทตัวบทเป็นบทที่ท้าทายมากฮะอันนี้บอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของต่อที่แล้วก็ได้รับความท้าทายมาเลยเจอเขาเรียกว่าเจอของหนักเจอสำหรับเรื่องแรกนะฮะยากแล้วสำหรับผมก็ยากมากเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่เอ๋บอกไปครับว่าคือจริงๆทั้งเส้นเรื่องและตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่ซีรีส์วายทั่วไปนะครับที่เป็นโรแมนซ์หรือรักกันแบบปกติอย่างเดียวแต่เรารักกันในแบบที่มันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นครับใช่ครับมันจะมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในตัวของบทเองด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบฝากติดตามรอติดตามชมว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะครับผมคู่หนึ่งตากับเตโนนเลยได้ครับแบ่งกันแบ่งกันอ่ะดูถืออันนี้ครับแป๊บนึงนะครับมาเดี๋ยวที่เหลือพี่ช่วยได้ครับขยับไปดีกว่าขยับมาส่งไปไม่งั้นต่อคืนต่อโอเคนี่ครับอ้าวยังไงดีอย่างนี้ปึ๊บคู่นี้คู่เราเป็นไงพี่กัสก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้กลับมาเจอกันกับผมแล้วก็เตนนท์นะครับก็เรื่องนี้เตนนท์ก็จะรับบทเป็นบุรุษพยาบาลส่วนผมจะเป็นคุณหมอโอภาสใช่ก็ไม่เก่งนะเรื่องนี้ไม่อันนี้บอกตัวเองด้วยป่ะเออผมไม่เก่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะก็คือเราด้วยความที่ว่าเราเคยเล่นด้วยกันมาแล้วเราก็จะไม่มีความเขินอายต่อกันแล้วคือเรื่องนี้เรามาจัดเต็มเลยก็คือเรามาใส่ความเป็นแบบฟิลพี่น้องน่ารักในรูปแบบใหม่เนาะเรื่องที่แล้วเราเป็นนักเรียนเนาะครับเรื่องนี้จะโตขึ้นมาหน่อยด้วยบทอะไรครับใช่ครับใช่เรื่องจริงไม่เก่งคุณอะไม่เก่งใช่ไหมผมไม่เก่งอยู่แล้วครับผมก็เรื่องนี้ต่างจากที่เราเป็นต่างไหมพี่โอ้ท้าทายครับก็คือท้าทายในเรื่องบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็คือเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองถามว่าความต่างในการแสดงก็คือผมเว้นมา1ปีในช่วง1ปีที่ผ่านมาผมก็ออกไปท้าทายอะไรชีวิตมามากมายออกไปทำอย่างอื่นมาก็คือเหมือนทิ้งความเป็นนักแสดงผมกลับไปเป็นบุคคลธรรมดามาก็ได้กลับมารับโอกาสได้เป็นพยาบาลเลยก็ดีใจก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะพี่ที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งเนาะครับผมก็ส่วนตัวนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่รับบทเป็นหมอใช่ครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะได้รับบทที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหมอก็จะมีความยากตรงที่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยไม่เคยเข้าไปใกล้ชิดผูกพันกับอาชีพหมอมาก่อนก็อาจจะมีต้องทำการบ้านมากขึ้นเกี่ยวกับว่าหมอเขามีความคิดยังไงหรือว่าการทำงานหรือว่าทัศนคติที่เขามีต่ออาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ที่เรื่องนี้ที่ยากอีกขึ้นไปอีกก็คือต้องเป็นหมอเกี่ยวกับจิตเวชด้วยหมอจิตเวชก็ต้องไปคิดอีกว่าเราจะดูแลคนไข้ยังไงหรือว่ามีวิธีการรักษาคนไข้ยังไงใช่ครับผมเขาบอกผู้เราเป็นทีมเป็นผู้ที่มาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ด้วยใช่ทางนู้นก็จะมีความแบบดาร์กดาร์กมีความแบบว่าดราม่าเข้มข้นแล้วก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรพิศวงนะน่าค้นหาแต่ทางนี้ก็จะมีแบบมีความผ่อนคลายลงนิดผ่อนคลายนี่คือคอมเมดี้ก็จะมีด้วยมีครอบเศร้ามีไหมมีแล้วซีนมีปะไม่บอก อยากรู้ต้องไปดูเองเดี๋ยวจะไปสปอยพี่ๆเขาก่อนครับแต่ได้ข่าวว่าคู่หลักก็ไม่เบาเนี่ยจุ๊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 แง่ไว้ก็พอย้ายว่าคนนี้บ้างแล้วมันได้ก็ได้แล้วเป็นไงผ่านไม่ใหญ่กล้ามใหญ่คู่กันไหมคู่นี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็แป๊บนึงอยากรู้ว่าในเรื่องก็เล่นคู่กันมั้ยนะก็ในเรื่องจริงๆเป็นเพื่อนเนาะเป็นมีความสัมพันธ์ละกันรู้จักกันแต่อาจจะบอกได้ไม่เยอะว่ารู้จักกันยังไงสัมพันธ์กันแค่ไหนค่อนข้างจะแบบซับซ้อนเออมันต้อง
ี๋ยวสปอยอ่ะไม่ดีนะครับต้องไปรอดูนิดนึงนะครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะไรนะคาแรคเตอร์เป็นยังไงจริงๆเมื่อกี้ยังไม่มีใครเล่าเส้นเรื่องเนาะคือจริงๆเส้นเรื่องหลักเนี่ยคือน้องน้องตั้วนะครับเขาคือชื่ออลันในเรื่องแล้วเขาจะมีอาการคือเวลาที่เขามองเข้าไปในกระจกเนี่ยเขาจะเห็นคนแก่เขาจะไม่เห็นตัวเองเขาจะคือจริงเขาเห็นตัวเองด้วยแต่เขาจะเห็นคนแก่เหมือนตามเขาอยู่ตลอดทุกที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดเขาก็จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลจริงไม่เชิงโรงพยาบาลเป็นสถานพักผ่อนสถานดูแลที่ผมเนี่ยเป็นคนดูแลเป็นหลักผมก็จะเป็นเจ้าของไข้คอยรักษาว่าจะทำยังไงให้เขาเนี่ยไม่เห็นคนแก่คนนี้เนี่ยแหละครับก็ไม่อยากเล่าเรื่องอ่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่เหมือนกันคาแรคเตอร์ตัวเองดีกว่าก็เป็นรับบทเป็นอเล็กครับก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวละครกับคุณหมอกับตัวนะครับก็งานนี้ก็ถือเป็นงานที่ทําให้ผมเค้าเรียกกระชุ่มกระชวยอ่ะเป็นงานใหม่ๆที่เข้ากระชุ่มกระชวยไงพี่กระชุ่มกระชวยไงเพราะว่าเป็นงานใหม่ๆกระชุ่มกระชวยพอได้เจอพี่นัทหรือเปล่าบทมันเครียดมากเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นงานใหม่สำหรับการเป็นนักแสดงเพราะปกติเราก็เล่นละครมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นบู๊แอคชั่นดราม่าคอมเมดี้พอเป็นเรื่องนี้ติดต่อมาว่าเป็นละครวายตอนแรกก็แอบไว้เหมือนกันนะอุ๊ยติดต่อเราเล่นละครวายเงี้ยพอได้อ่านบทประพันธ์ของคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าโหเรื่องนี้ยากนักแสดงหลายๆคนเนี่ยต้องเจอบทหนักก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่อาชีพนักแสดงอ่ะอยากจะทําอะไรใหม่ๆก็ของยากใช่รับบทนี้ครับว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนเนื้อหาเข้มข้นมากๆครับพี่นันเรื่องซีรีส์วายมาเยอะมากเรื่องนี้มันแตกต่างยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงคืออย่างนี้เวลาเราเลือกบทอ่ะเราไม่ได้มานั่งมองว่าโปรดักชันนี้เป็นซีรีส์วายหรือไม่วายเนาะคือในฐานะนักแสดงเราก็เลือกจากพล็อตเรื่องที่มันน่าสนใจบทที่มันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ๆให้เราทำซึ่งเรื่องนี้ครับเราก็รู้สึกว่าอย่างเอายกตัวอย่างว่าผมเป็นหมอในเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาสวมเสื้อกาวเดินไปเดินมามันมีซีนที่เห็นขั้นตอนการรักษาคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เขาใช้จริงๆในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เราอยากทำมันน่าสนุกครับหมอมีถอดเสื้อกาวไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรอต้องรอดูแหละไม่รู้ EP อะไรเหมือนกันนะอุ้ยแสดงว่ามีเหรอครับเดี๋ยวคนเขียนบทอยู่ไหนอะเพิ่มด่วนเลยเนี่ยมีคนรีเควสต์ไหมอินบอกเรื่องนี้อินเตอร์ไปด้วยเพราะมีนักแสดงเก่าใช่ครับเดี๋ยวยืนเชิญมาภาษาจีนใช่ไหมยูวอนบีนเป็นเมโลรับบทสับเลยเห็นได้จากตรงนี้ I got very confused just now yeah I'm so sorryจริงก็ได้อังกฤษก็ได้คนๆเหรอการมาแสดงซีรีส์ในไทยของเขาเองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคือช่วงที่在泰国拍戏的时候你会感觉怎么样他们要我讲中文还是英语你都可以吧都可以啊 okay so actually personally this is it's not my first time coming to Thailand for shoot I've actually worked with director Eddie before and I always believe in trying out something new and gaining new experiences soI'm actually really looking forward to this project, working with all the new people, my new co-stars, and of course, a new drama, a new team of series. And yeah, I enjoy romantic series a lot because I believe everyone can actually relate to it. We've all been in love for the first time, got our heart broken or madly in love. So yeah, I'm really looking forward. Yes, definitely the first time. And I'm actually personally, I have yet to read the script. So yeah, I'm just really, really looking forward and very, very excited. How about your character? My character is actually half Thai and half Singaporean. Mm-hmm. Yeah, so in the series, my dad is from Singapore and my mom is Thai. Mm-hmm. Yeah, so afterwards I moved to Thailand and then I met my co-star, mm-hmm. which actually initially I thought, okay, what if we can't build a chemistry because there might be a certain bit of language barrier, right? Mm-hmm. But he's very, very fluent in Mandarin. Yeah, so yeah, we'll see what kind of chemistry we can build up. เดี๋ยวผมขอเสริมครับคือตัวเขาจะรับบทเป็นเนตรครับซึ่งเนตรอ่ะจะเป็นพาร์ทหนึ่งของอลันซึ่งต
ัวเนตรกับอลันนะครับจะมันแบ่งกันโอเคโอเคครับตัวเนตรกับตัวอลันนะครับจะเป็นตัวละคร2ตัวที่เขามีความผูกพันกันก่อนที่ตัวอลันเนี่ยจะเกิดอาการหลอนหรือว่าเห็นตัวเองในกระจกแล้วมีชายแก่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะเป็นอีกคนนึงที่เขาเรียกว่า impact กับใจอลันมีความรู้สึกสามารถที่จะ drive ชีวิตอลันได้คนนึงเลยครับผมอาทิตย์หน้าจะใกล้ถ่ายทำแล้วไหมครับอาทิตย์หน้าก็เปิดกล้องแล้วครับตอนนี้เป็นวันที่21ครับผมพี่กำลังนึกว่าเอ้าถ่ายที่หน้าแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอถ่ายที่หน้าแล้วครับพี่ถ่ายที่หน้าแล้วครับตอนนี้น่าจะใกล้ๆแล้วพี่ครบเนาะพี่ครบยังไงบ้างเห็นบอก8ตอนแล้วแบบมันจะเตรียมฉายอะไรยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนก็คือจริงๆแล้วสิ่งสำคัญของการถ่ายทำอ่ะคือการพานักแสดงเข้าสู่เรื่องฉะนั้นเนี่ยในการจัดคิวอ่ะสิ่งสำคัญคือช่วงคิวแรกก็คือเราจะพยายามเป็นซีนที่แบบไม่ได้หนักมากแล้วก็เหมือนกับให้อยู่ในแอเรียที่สามารถที่แบบทีมงานเข้าใจในการทำงานร่วมกันนักแสดงเข้าใจจังหวะการกำกับบางทีแบบร่วมกับอาจจะต้องการน้อยเทคแต่นักแสดงอาจจะแบบผมอยากเล่นหลายเทคครับพี่ผมเป็นคนชอบเล่นหลายเทคอันนี้ผมก็บอกไม่ได้พี่อยากเล่นน้อยเทคอะไรเงี้ยก็หาทางปรับกันให้ลงตัวกันฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆของการถ่ายทำก็จะมีช่วงเวลาปรับตัวกันครับผมอันนี้ต้องถามโปรดิวเซอร์นะฮะแทนใช่ไหมผมไม่ทราบจัดการดีกว่าคือจริงๆละครเรื่องนี้นะคะเราจะถ่ายทำกันให้จบทั้งหมด8ตอนแล้วเราก็จะเสนอช่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเราก็ได้คอนเนคชั่นดีๆจากจีนที่พร้อมจะเอาละครของเราเนี่ยไปออนแอร์ที่จีนใช่ค่ะรวมถึงอะไรใช่คือหลักๆเนี่ยเป็นจีนแล้วก็เป็นสิงคโปร์ที่เรามีคอนเนคชันที่เราติดต่อไว้แล้วแล้วก็ในส่วนของช่องต่างๆถ้าเราสนใจแล้วมีใจเราตรงกันก็น่าจะได้เสนอช่องต่างๆด้วยใช่ค่ะต้องมาลุ้นกันใช่ค่ะใช่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะคะคุณค่ะจะล่วงแล้วคุณ